สวัสดีครับพบกับทีเกนเจอร์นะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวจะไปตะลุยสเตทวิ่งกันนะครับรอบนี้จะจบแล้วนะครับสเตทวิ่งรอบนี้นะครับจบวันพรุ่งนี้นะวันอังคารที่11ตอน10โมงเช้านะครับวันพรุ่งนี้นะครับอังคารที่11ตอน10โมงเช้านะครับเซิร์ฟเปิดมานะครับหลังจบสเตทวิ่งเนี่ยตู้กาชาใหม่นะครับก็จะเป็นท่าชนะทางอันนี้คือเห็นอยู่แล้วนะท่าชนะทางในสเตทวิ่งนะครับอีกตู้นึงนะครับที่หลายคนรอคอยนะครับก็คือรอบของแสงมืดเก่านั่นเองนะวันพรุ่งนี้รอลุ้นก่อนนะอาจจะยังไม่มาครับถ้าเกิดมาก็เห็นนะผมคิดว่ามาในสัปดาห์นี้นั่นแหละแต่คิดว่าอาจจะเป็นวันพุธหรือพฤหัสนะครับฉะนั้นวันพรุ่งนี้นะ10โมงเช้าถ้าเกิดยังไม่เห็นตู้นะครับแสงมืดเก่าก็อาจจะเป็นพุธหรือพฤหัสนั่นแหละเพราะว่าวันศุกร์เนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีตู้ใหม่มาในวันศุกร์นะครับรอลุ้นกันนะวันพรุ่งนี้4โมงเย็นครับรับรางวัลจากสเตทวิ่งนะครับตั๋วกาชาก็กำเอาไว้ให้แน่นๆก่อนนะวันนี้นะครับสเตทวิ่งนะครับเดี๋ยวจะมาแนะนำนะครับว่าวิ่งยังไงให้ได้เกียร์7ดาวนะครับก็คือต้องวิ่งให้ติดท็อป100นั่นเองนะอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าไม่สามารถทำได้ทุกคนนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะมีหลายปัจจัยสำคัญนะครับในการวิ่งนะวันนี้นะครับผมใช้ ID 3ID 2 ID 3นะครับเดี๋ยวจะใกล้เข้าสู่วงการวิ่งนะคือ ID หลัก ID หลักอันนี้คนติดตามรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าผมเนี่ยวิ่งนะครับให้ติดท็อป100คือตั้งใจวิ่งเลย2รอบก็คือทำได้ทั้งหมดนะ 100% นะครับก็เลยมีคำแนะนำมาแนะนำกันได้นะครับรอบแรกสุดเนี่ยเป็นขนนกฟรีแบบ 100% หมดเลยนะ ID หลักนะแต่ว่ารอบที่2เนี่ยผมเริ่มจะมีการรีด่านอย่างตอนนี้นะครับด่านขนนกนะครับก็สำหรับคนที่เป็นสายเติมนะก็เหมาะมากๆครับในการรีด่านแต่ว่าควรจะมีทีม P100 100% 2ทีมนะคือแม้ว่านะครับรอบนี้เนี่ยขนนกเนี่ยคือหลังจากที่ทำคลิปไปนะครับแล้วก็มีคนคอมเมนต์เยอะมากนะครับผมเองเล่นต่อก็ยังเป็นแบบนั้นอยู่นะว่ารอบนี้เนี่ยขนนกดรอปค่อนข้างจะน้อยส่วนใหญ่จะเป็น 10-20 ครับวนอยู่แบบนี้นะแต่รีด่านยังไงก็ยังคุ้มกว่านะคนที่เป็นสายเติมเนี่ยเขารีด่านครับคือได้น้อยก็ยังต้องรีนะฉะนั้นนะครับการวิ่งรอบที่2ไอเดียหลักของผมเนี่ยมันมีการรีด่านเกิดขึ้นขนนกก็เลยถือว่ามันไม่ได้ฟรี 100% นะแต่ไอเดีย2กับไอเดีย3ไม่เคยมีการรีด่านครับไอเดีย2มี 150,000 นะเดี๋ยวรอบนี้จบน่าจะมี160,000-170,000 นะครับส่วนไอเดีย3ก็น่าจะจบประมาณ 150,000 อาจจะเกือบถึงเดี๋ยวใกล้จะเข้าสู่วงการวิ่งนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับเป็นคำแนะนำนะเพราะอย่างที่บอกว่าทำไม่ได้ทุกคนนะรอบนึงเนี่ย100คนรอบถัดไปก็เดี๋ยวจะมีหน้าซ้ำๆวนมาครับตรงนี้จะเป็นการวิ่งให้ติดท็อป100เดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับคือ ID 2กับ ID 3ผมเนี่ยด้วยความที่ว่าเราไม่ฟาร์มเวลนะฟาร์มเวลก็ไม่ฟาร์มครับฟาร์มด่านก็ไม่เล่นนะครับขนนกก็เลยค่อนข้างจะเยอะอันนี้คือไม่ได้ตั้งใจเก็บหรอกแต่ว่ามันขี้เกียจใช้นะครับก็เดี๋ยวจะรอครับรอเวลารอบที่หน้าวิ่งนะเดี๋ยวมาดูปัจจัยสำคัญกันนะครับอย่างแรกสุดเลยก็คือขนนกต้องมีเยอะมากพอนะคืออย่างขั้นต่ำๆเนี่ยต้องมี 100,000 ขนนกนะครับแล้วก็รูบี้สำรองฉุกเฉินเผื่อแบบว่าเฮ้ยขาดเล็กๆน้อยๆนะเพื่อที่จะซื้อขนนกนะครับแล้วก็วิ่งต่อให้ติดท็อป100คือผมเห็นมีหลายคนที่แบบน่าเสียดายมากอาจจะแบบผิดพลาดเรื่องเวลาส่วนใหญ่จะเป็นประมาณนี้นะผิดพลาดเรื่องเวลานะครับแล้วก็ไปพลาดเอาแบบวินาทีสุดท้ายอ่ะนิดเดียวอ่ะแบบคะแนนขาดแบบแค่หลักหมื่นเนี้ยขาดแบบไม่กี่รอบเนี้ยรอบ2รอบอันนี้ก็เรียกได้ว่าน่าเสียดายอยู่เหมือนกันนะคืออย่างแรกจำนวนขนนกต้องมีเยอะมากพอใช่ไหมอย่างน้อยต้องแสนขึ้นนะครับอย่างที่2ต้องคำนวณคะแนนวิ่งเฉลี่ยต่อรอบด้วยนะคือมันต้องเริ่มตั้งแต่แรกสุดเลยครับเราต้องไปลองวิ่งดูก่อนว่าคะแนนเฉลี่ยต่อรอบเนี่ยเราเยอะมากพอไหมอย่างขั้นต่ำๆเนี่ยผมว่าควรจะต้องมีให้ได้สัก 5,000 อย่างผมเนี่ย 3,000 ไม่ผ่านไม่ผ่านก็จะไม่เล่นนะครับแต่อาจจะได้เยอะกว่านี้เดี๋ยวลองวิ่งดูก่อนนะปัจจัยนะตัวบัฟคะแนนวิ่งนะครับก็คือเรนเจอร์ใหม่ครับเรนเจอร์ใหม่ในเดือนนั้นๆเนี่ยต้องเปิดให้ได้หลายตัวหน่อยสมมุติเปิดได้โซนซ้ำเนี่ยก็ทำอัลตร้า1ตัวไฮเปอร์1ตัวนะครับคะแนนก็จะเป็น 1.2 แล้วนะอันนี้มีผลนะค่อนข้างจะมีผลครับยิ่งรอบโคโรโบเนี่ยคะแนนวิ่งจะสูงมากเพราะว่าตัวมันเยอะแล้วก็ตัวฟรีเนี่ยมันทำเป็นอัลตร้า1ตัวไฮเปอร์1ตัวก็ได้ฟรีๆและ 1.2 รวมกับตัวที่เปิดได้อีกคะแนนค่อนข้างจะเฟอร์มากในรอบโคโรโบนะครับ2คือเรนเจอร์ที่ชนะธาตุอย่างเงี้ยสีแดงนะครับสีแดงก็คือไฟครับรอบนี้เนี่ยเราควรจะใช้น้ำเป็นหลักรองลงมาก็จะเป็นไฟนะครับถ้าตัวไม้ก็จะเป็นตัวบัฟ
ก็จะไม่เน้นทำดาเมจนะมีผลนับต่อคะแนนนะเพราะว่าสายไหวพริบเนี่ยมันจะตีเสาได้รุนแรงมากที่สุดฉะนั้นเนี่ยรอบนี้เนี่ยตัวพวกดาวินชีก็ถือว่าพอได้อยู่นะอย่างตัวของบราวตัวตลกไหวพริบน้ำพวกนี้จะตีเสาค่อนข้างรุนแรงมากที่สุดนะครับเสานะครับในสเตจพิเศษกับสเตจวิ่งเนี่ยไหวพริบจะตีดีที่สุดถ้าเกิดเป็นป้อม PVP ยังไงก็ต้องเป็นว่องไวนะต้องมีการปรับเกียร์เล็กน้อยสำหรับคนที่พร้อมนะเพราะว่าเรนเจอร์บางตัวมันยังเคลื่อนที่ช้านะครับอาจจะต้องแบบเปลี่ยนเป็นใส่เกียร์รองเท้าสักนิดนึงหรือว่าเกียร์ช่องอื่นที่มีเคลื่อนที่ไวนะครับก็จะมีผลนะขอท่านจะละเอียดนิดนึงครับจากนั้นไปดูสถิติดูสถิตินะครับคือบางคนก็จะแบบไม่รู้ว่าเฮ้ยรอบไหนเนี่ยมันคะแนนเยอะคะแนนน้อยบอกเลยนะครับว่ารอบโคโรโบเนี่ยคะแนนจะพุ่งสูงปรี๊ดเลยนะครับไปดูที่สมุดสะสมนะครับแล้วก็กดดูที่อีเวนต์เดี๋ยวดูกันนิดนึงเดี๋ยวให้ดูนะรอบที่แล้วก็คือธันวาคมนะครับธันวาคมท็อป100เราจะสนใจแค่ท็อป100อย่างเดียวนะไม่ต้องสนใจต้นๆนะต้นๆเขาจะวิ่งยังไงก็เรื่องของเขานะเราเอาท็อป100นะครับธันวาคมครับรอบโคโรโบ 44.5 ล้านอันนี้ถือว่าสูงมากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะดูย้อนหลังสักประมาณ6เดือนแล้วกันนะพฤศจิกานะครับพฤศจิกาเป็นรอบปกติโอ้โหเห็นไหมลดลงมาเหลือแค่ 25.4 เห็นไหมว่ามีผลนะเพราะว่ารอบโคโรโบเนี่ยเบื้องต้นเลยนะครับตัวบัฟคะแนนเนี่ยมันจะเยอะอันนี้เป็นตุลาครับโอ้โห 47.3 ล้านนะครับคือมันจะมีผลอยู่2อย่าง1คือรอบโคโรโบ2คือเกียร์ที่เขาแจกนะครับเพราะว่าบางรอบเนี่ยเป็นเกียร์ที่แบบว่าหลายคนตามล่าเนี่ยก็จะเหนื่อยๆนิดนึงนะโอเคครับกันยารอบปกติโอ้โหอันนี้ลงมาเป็น18ล้านเลยนะครับค่อนข้างต่ำเลยนะเรียกได้ว่าถ้าเกิดใครที่แบบเปิดได้ตัวบัฟคะแนนในรอบนั้นเนี่ยแล้วทำคะแนนสูงหน่อยเนี่ยคือเรียกได้ว่าแทบจะคว้าเกียร์ฟรีๆอยู่เหมือนกันนะคือจะเซฟเลยสำหรับคนที่แบบเฮ้ยไม่สนเกียร์แบบเอาแค่แบบพอใช้ได้สมมุติว่าต้องมีสั่งมืดก่อนนะแต่ว่าเกียร์บางชิ้นต้องบอกว่าใส่กับตัวอะไรก็ได้เพราะว่ามันเป็นค่าพื้นฐานที่ค่อนข้างจะดีนะครับอันนี้สิงหาใช่ไหมโอ้โห 48.3 ล้านโอ้อันนี้คือเยอะที่สุดในรอบช่วงโคโรโบปลายปีเลยนะอ่ะต่อมาครับกรกฎาคมครับกรกฎาคมรอบปกตินะ17ล้านโอ้อันนี้คือยังต่ำเลยนะครับอ่ะให้ดูสุดท้ายแล้วกันอันนี้เป็นรอบโคโรโบนะครับโคโรโบนะครับ36ล้านอันนี้ถือว่าไม่เยอะแต่ว่าก็ยังเยอะกว่ารอบปกติฉะนั้นเนี่ยใครที่คิดจะวิ่งแบบเซฟๆนะวิ่งรอบปกติจะดูดีนะครับแต่ว่ามันต้องเปิดเรนเจอร์ให้ได้นะตัวบัฟคะแนนเรนเจอร์ชนะท่านนะครับปรับเกียร์เล็กน้อยครับแล้วก็คำนวณคะแนนนะครับสมมุตินะสมมุตินะผมลองคำนวณของผมนะการวิ่งครับต้องบอกแบบนี้นะครับว่าควรจะต้องวิ่งระดับยากนะครับเพราะว่าระดับยากเนี่ยมันจะได้คะแนนเยอะมันอาจจะเสียขนนกเยอะมากไปหน่อยแต่ว่ามันต้องวิ่งจำนวนรอบให้น้อยที่สุดเพราะว่าทุกคนเนี่ยจะต้องแข่งกันวิ่งนะสมมุติว่าผมมีอยู่อันนี้13300แล้วกันนะหาร20นะครับเพราะว่าวิ่งระดับยากเนี่ยมันใช้20ขนนกอันนี้ผมจะไม่นับรวมตั๋วฟรีนะผมได้อยู่ 6,650 นะครับฉะนั้นเนี่ยผมควรจะวิ่งให้ได้อย่างน้อยเนี่ยรอบละ 5,000 คะแนนผมจะได้33ล้าน33ล้านเนี่ยสังเกตดูนะพฤศจิกนี่ 25.4 นะครับกันยา18ล้านครับกรกฎาคม17ล้านผมเนี่ยจะวิ่งติดท็อป100แน่ๆในรอบปกตินะถ้าเป็นรอบโคโรโบต้องวิ่งให้ได้เยอะกว่านี้ครับไม่งั้นเนี่ยอดต้องใช้คำว่าอดแหลกแน่นอนนะอย่างรอบนี้เดี๋ยวดูกันนิดนึงมกราถือว่าเป็นรอบปกตินะครับก็เดี๋ยวดูคะแนนล่าสุดกันสักนิดนึงนะท็อป100นะครับ25ล้านโอ้อันนี้ถือว่าเยอะแล้วนะถือว่าเยอะนะครับเพราะว่าพฤศจิกเนี่ย 25.4 อันนี้คือน่าจะเพิ่มอีกประมาณไม่กี่ล้านไม่น่าจะเกิน30ล้านแบบเนี้ยผมถือว่าเข้าเกณฑ์นะสมมุติว่าผมวิ่งได้รอบละ 5,000 เนี้ยผมติดท็อป100แน่ๆถ้าผมวิ่งในรอบนี้แต่วิ่งไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่ได้มีการเตรียมพร้อมเลยนะครับจำนวนคนนกตอนนี้ถือว่าโอเคแล้วคะแนนเฉลี่ยผมยังไม่ได้นะที่ ID 3นะครับแล้วก็เวลาวิ่งคือเราต้องดูด้วยนะว่าเรามีเวลาวิ่งหรือเปล่าบางคนไม่มีเวลาวิ่งครับเวลาวิ่งนะที่นี้นะผมต้องว่ากันตรงๆนะว่าเขาใช้นิ้วทิปกันทั้งนั้นนะครับใครอยากรู้เรื่องนิ้วทิปทำคลิปไปหมดแล้วนะใน playlist state วิ่งครับแต่ถ้าเกิดสดก็กดเองใครคิดว่าสดให้กดเองนะครับเดี๋ยวมาวิ่งกันนิดนึงดีกว่าคือผมเนี่ยวิ่งปกติแล้วก็นิ้วทิปหมดเลยครับ
อาร์เรนเตอร์รอบนี้นะครับศัตรูเป็นไฟนะครับก็จะเน้นไม้เยอะหน่อยยิ่งถ้าเกิดเป็นศัตรูเป็นไฟเราต้องใช้น้ำถ้าเป็นน้ำไหวพริบจะดีนะครับผมมีลูเดียสนะครับบาวตัวตลกนะครับนอกนั้นก็โอเคจัดตามนี้ตัวนี้ผมไม่ได้เปิดธาตุนะเปิดในนี้จะค้างไหมเดี๋ยวผมขอออกไปก่อนดีกว่าเพราะว่าเวลาเปลี่ยนเกียร์นะเวลาเปลี่ยนเกียร์หรือทำอะไรก็ตามเนี่ยในนี้นะมันจะค้างนะครับมันจะค้างเดี๋ยวผมปลดผนึกธาตุนิดนึงต้องปลดผนึกธาตุนะครับไม่งั้นเนี่ยมันจะไม่มีธาตุครับเรนเจอร์ไม่มีธาตุก็จะการชนะธาตุก็จะเปลี่ยนไปนะครับเดี๋ยวมาลองเล่นกันดูดีกว่าจะวิ่งยากให้ดูนะครับโอเคอันนี้คือยังไม่เคยวิ่งยากมาก่อนนะคือผมใช้นิ้วทิปหมดเลยนะครับตั๋วฟรีก็ใช้ไปหมดแล้วนะครับมาถึงเราก็จะเน้นกดผิดละเราต้องเน้นปล่อยน้ำออกมาเยอะๆนะครับเพราะว่าด่านยากเนี่ยแม้แต่ไฟธาตุเสมอเนี่ยก็จะยังลำบากอยู่นะต้องเน้นปล่อยน้ำออกมาก่อนครับโดรอนโจ้นี่ตายไปเลยนะครับเนี่ยถ้าเกิดมีน้ำเยอะค่อนข้างจะได้เปรียบครับส่วนธาตุเสมอเนี่ยก็เน้นเป็นพวกดาเมจหรือบัฟก็ได้นะครับถ้าแพ้นี่ต้องเป็นบัฟอย่างเดียวเลยนะไม่ได้เลยนะครับการเล่นด่านยากเนี่ยมันจะมีเรื่องของแร่ด้วยนะแร่มันจะวิ่งค่อนข้างจะช้านะครับฉะนั้นเนี่ยปราบเซียนเลยนะด่านยากครับตัวเรนเจอร์นะครับแนะนำว่าก็ควรจะต้องแม็กซ์นะแล้วเป็นพวกแบบชนะธาตุด้วยนะครับเดี๋ยวดูว่าจะวิ่งเท่าไหร่นะจริงวิ่งสัก400นี่ก็ถือว่าหรูอยู่เหมือนกันครับป้อมมีสกิลใบ้นะครับอันนี้คือป้อมมันยิงสกิลใบ้เข้ามานะฉะนั้นเนี่ยการตีธรรมดานะครับค่อนข้างจะสำคัญนะครับมีกระตุกเล็กน้อยครับนี้เซฟก่อนป้อมตรงนี้น่าจะโหดโอ้ยแต่ตีทะลุได้อยู่โอ้จริงๆเนี่ยถ้าผมตัดสินใจวิ่งนะก็พอจะมีลุ้นอยู่เหมือนกันนะเนี่ยรอบนี้แต่เปิดไม่ได้ตัวนะครับคือไอดีนี้ยังเปิดไม่ได้ตัวอะไรเลยครับคือถ้าเกิดเปิดได้เนี่ยโอเคอยู่เหมือนกันนะให้488เลยถือว่าใช้ได้เนี่ยสมมติว่าผมได้คะแนนเฉลี่ย 4,800 รอบนี้ผมจะมีลุ้นเลยครับ6650สมมุติผมได้คะแนนเฉลี่ยนะอันนี้ต้องลองวิ่งหลายรอบนะครับเพราะว่าคะแนนเนี่ยต้องบอกแบบนี้ว่ามันจะมีสวิงขึ้นลงบางรอบเนี่ยบอทมันกากๆมีนะใครเล่นเยอะๆจะรู้เลยครับบางรอบเนี่ยบอทดูกากๆเนี่ยเราจะวิ่งไปไกลมากแต่บางรอบเนี่ยแข็งมากอันนี้มันเป็นตามช่วงเวลาจากประสบการณ์ของผมนะอย่างเงี้ยสมมติว่าผมวิ่งได้อยู่ประมาณเนี้ยคะแนนเฉลี่ยจบปุ๊บ32 ล้านเนี่ยผมติดแน่นอนนะท็อป100นะครับแต่ว่ามันต้องพร้อมตั้งแต่วันแรกเลยครับคือมาถึงเนี่ยตู้กาชาโผล่มาเนี่ยต้องรีบเปิดเลยนะไม่งั้นไม่ได้นะครับตรงนี้ไม่ต้องรีบนะครับเราต้องเอาตัวชนะธาตุออกมาก่อนนะครับเอาตัวชนะธาตุออกมาก่อนนะครับเพื่อที่จะผ่านเสาแรกไปให้ได้ก่อนนะไม่ต้องรีบตีให้แตกตั้งแต่เสาแรกนะครับให้ปล่อยตัวออกมาให้เยอะก่อนนะครับพอถึงตรงนี้ก็อันเนี้ยปล่อยไปเลยครับปล่อยมาเรื่อยๆเลยนะครับนี่ถ้าเกิดแบบจังหวะดีนะคือถ้าจังหวะดีนะครับว่าตัวเรนเจอร์นะครับถ้าชนะพอดีเนี่ยมันออกมาตั้งแต่แรกๆเนี่ยก็จะเคลียร์ได้ดีนะครับเบื้องต้นก็เป็นการวางแผนนะน้องๆเล่นกันใหม่ๆบอกเลยครับว่าเก็บกันอีกยาวๆนะคือวงการวิ่งเนี่ยเอาว่ากันตรงๆครับต้องเป็นสายเติมนะครับสายเติมเป็นหลักครับส่วนใหญ่สายเติมเป็นหลักนะครับที่เขาจะวิ่งกันตรงนี้นะแต่ว่าสายฟรีก็วิ่งได้แต่ว่ามันเก็บยาวนะครับคือว่ากันตรงๆนะเก็บกันแบบปี2ปีอ่ะเอาตรงๆนะเก็บนานมากครับยกเว้นว่าแบบเราตั้งใจพิเศษครับแล้วก็อาจจะเป็นสายฟรีที่รีด่านคือบางคนก็มองว่าเฮ้ยไม่คุ้มหรอกอันนี้ผมบอกแบบนี้นะว่าเกมเนี้ยมันอยู่ที่ความชอบเลยครับใครมองไม่คุ้มก็คือไม่คุ้มใครมองคุ้มก็คือคุ้มนะเกมเนี้ยมันไม่มีจุดลงตัวนะว่าเฮ้ยต้องทำแบบนี้มันไม่จำเป็นว่าจะต้องทำแบบนี้อย่างเดียวมันทำแบบอื่นก็ได้นะยังไงก็ได้ครับเล่นให้ดูกันรอบสุดท้ายนะครับ
เพราะว่าอย่างเงี้ยผมก็ไม่ได้ตั้งใจจะดองขนนกนะเอาตรงๆนะเราก็ไม่ได้ตั้งใจจะดองหรอกเพียงแต่ว่าเราไม่ได้ไปฟาร์มจุดอื่นนะครับโอ้เนี่ยตรงนี้เหนื่อยนะอันนี้ต้องรีบปล่อยออกมานะครับเนี่ยคือบางรอบมันก็จะเป็นแบบนี้นะเรื่องของการเลี้ยงปล่อยตัวนะครับดูคิดดูนะครับเติมเลือดก่อนโอ้โหนี่มาถึงป้อมแรกก็เหนื่อยแล้วนะครับคือระดับยากนี่มันคือจะยากจริงๆนะผมปล่อยลูเดียสออกมานะครับเสาตรงนี้เดี๋ยวจะโดนตีแตกค่อนข้างจะไวนะครับเดี๋ยวให้ลูเดียสครับวิ่งไหลขึ้นมาสักนิดนึงนะครับอันนี้พวกนี้ตรงนี้จะเป็นพวกลูเดียสครับพวกของบราวน์นะครับบราวน์ตัวตลกครับตัวฮิวเลื่อนอันนี้ตรงเนี้ยใครเล่นเนี่ยเดี๋ยวจะเห็นเลยครับว่าเรนเจอร์ที่มีสกิลบัฟฮิวเลือดเนี่ยมันจะไม่ฮิวตัวเองนะอันนี้หลายคนเนี่ยบางคนเล่นเป็นปียังไม่รู้เลยครับว่าตัวฮิวเลือดเนี่ยมันไม่ฮิวตัวเองครับตัวฮิวเนี่ยมันจะฮิวตัวรอบข้างครับและตัวมันเองเนี่ยต้องให้ตัวอื่นเนี่ยมาฮิวฉะนั้นเนี่ยในทีมเนี่ยควรจะมีฮิวเลือดเนี่ยสัก2ตัวครับอย่างน้อยนะครับอย่างน้อยนะครับต้องมี2ตัวครับให้มันช่วยกันฮิวนะตัวฮิวเลือดไม่ฮิวตัวเองครับคือตอนที่ผมเห็นโดรันโจเนี่ยครั้งแรกเนี่ยว่าแบบเฮ้ยทำไมโดรันโจฮิวเลือดครับคือตอนแรกในสกิลของโดรันโจเนี่ยเขาไม่มีบอกนะเรามาเห็นในนี้ครับแล้วก็สกิลการฮิวเลือดเนี่ยที่เป็นฮิวเลือดต่อวินาทีจะดีที่สุดนะเพราะว่ามันจะเด้งเต็มเลยอ่ะทุกวินาทีเด้งเต็มเด้งเต็มเด้งเต็มครับเดี๋ยวให้ดูโดรันโจสมัยแรกเนี่ยสกิลของโดรันโจเนี่ยเขาไม่มีเขียนนะเพราะมันฮิวเลือดนะครับใครที่มาทันเนี่ยจะเห็นเลยครับว่าโดรันโจไม่มีเขียนว่าฮิวเลือดมันออกมาแบบนานมากหลายเดือนเนี่ยเขาเพิ่งจะเขียนครับว่ามันมีฮิวเลือดนะซึ่งพอนำไปเล่นในสเตทวิ่งเนี่ยก็เห็นเลยครับว่าคือมันก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโหมดนะที่เราจะเห็นนะครับว่าสกิลความชัดเจนของสกิลแต่ละตัวเนี่ยเป็นยังไงนะครับเพราะว่าเรนเจอร์มันปล่อยได้แค่ตัวเดียวเราก็จะเห็นได้ค่อนข้างจะชัดนะครับโอเควันนี้ประมาณนี้ถือว่าเป็นคำแนะนำนะส่วนใหญ่ก็คงจะทำได้ยากใช้คำว่าทำได้ยากเพราะว่าอย่างแรกก็ตายแล้วนะครับเรื่องของจำนวนขนนกครับมาถึงคะแนนเฉลี่ยอีกนะที่ต้องทำให้ได้เยอะนะครับเพราะว่าต้องเปิดได้เรนเจอร์ตัวบัฟคะแนนครับแล้วก็เห็นแล้วนะว่ารอบปกติเนี่ยน่ารุ้นกว่ารอบโคโรโบนะครับเนื่องจากว่ารอบปกติคะแนนค่อนข้างจะต่ำสาเหตุเพราะว่าอย่างแรกก็คือตัวบัฟคะแนนครับต่อมาก็คือเรื่องของเกียร์เรื่องของเกียร์เนี่ยเราไปดูบนท็อปก็ได้นะเดี๋ยวผมดูท็อปสัก 2-3 คนแล้วกันนะว่าเกียร์เซตวิ่งเนี่ยส่วนใหญ่เขาใช้อะไรกันนะครับชุดเรสสตรอเบอรี่ครับลบสกิลต้านสกิลครับปล่อยเรนเจอร์ไวคือบนท็อปเนี่ยเขาจะนอกจากลดแร่แล้วเนี่ยเขาจะเน้นปล่อยตัวไวด้วยนะคือพลังชีวิตอย่างตัวนี้พลังชีวิตเขาไม่ใช้เลยครับก็จะมีคนถามว่าพี่ทำไมตัวเจสสิก้าบนท็อปเขาไม่เน้นเรื่องของพลังชีวิตเลยนะครับพลังชีวิตจะเป็นค่าเดิมเลยนะด้วยความที่ว่าเรนเจอร์ยืนไกลมากอยู่แล้วครับหลบสกิลด้วยตำแหน่งยืนนะครับเขาจะเน้นการปล่อยตัวนะครับผมถึงบอกนะพลังชีวิตไม่ใช่ที่สุดนะที่สุดคือหลบสกิลและต้านสกิลเนี่ยมาก่อนอย่างเงี้ยหลบสกิลเขาร้อยกว่านะครับเนี่ยหลบสกิลต้านสกิลเนี่ยเป็นหลักนะครับพลังชีวิตเนี่ยอาจจะไม่ใช่ความจำเป็นคือน้องๆบางคนเนี่ยอัดพลังชีวิตแบบโชว์อัดโชว์นะครับโอ้ยร้อยล้าน200ล้านครับปรากฏว่าไม่มีหลบสกิลเลยครับกระโดดดีถูศัตรูเนี่ยกระโดดดีถูทีเดียวเดี้ยงเลยนะเดินสะดุดก็ล้มก็ตายนะครับอันนี้บอกเลยนะครับว่าค่อนข้างจะมีผลเหมือนกันนะอันนี้ชิ้นนี้ก็เป็นอีกชิ้นนึงนะที่เขาก็นิยมกันนะครับก็คือหมัดไอศกรีมนะครับพลังโจมตีรวมเห็นว่าค่ามันจะสูงกว่าปกติเพราะว่าเขาวิ่งติดท็อป10นั่นเองนะปกติพลังโจมตีรวมจะ444เปอร์อันนี้สูงกว่านะครับแล้วก็ปล่อยตัวไวต้านสกิลครับโอ้โหอันนี้คือเป็นดับเบิลปล่อยตัวไวเลยนะนี่สังเกตเลยนะครับชุดราชานะครับก็หลบสกิลต้านสกิลลดแรกเป็นมาตรฐานนะครับแล้วก็พลังชีวิตก็ไปเลือกในออปชันเอานะครับอย่างนี้นะอย่างเงี้ยตัวมูนเยลลี่เนี่ยตำแหน่งการยืนของเขาเนี่ยมันยังไม่ไกลมากเขาก็เลยไม่ใช้พลังชีวิตสักเท่าไหร่นะครับตัวนี้ยืนค่อนข้างจะไกลอยู่เหมือนกันนะครับพลังชีวิตก็มาจากเกียร์เดิมนะครับมาจากเกียร์เดิมนะครับเนี่ยยืนแบบค่อนข้างจะไกลมากนะโอเคเบื้องต้นก็จะประมาณนี้ลองไปส่องดูกันได้นะครับว่าบนท็อปเนี่ยเขานิยมเกียร์อะไรแต่ว่าเราเห็นแล้วนะว่ารอบที่คะแนนมันค่อนข้างต่ำจะเป็นรอบปกติรอบโคโรโบเนี่ยจะแบบค่อนข้างจะ
คะแนนสูงมากครับส่วนเกณฑ์คะแนนในแต่ละรอบเนี่ยก็มีส่วนนะเรื่องของตัวบัฟคะแนนแล้วก็เกียร์ที่เขาอยากได้กันนะครับก็ลองไปส่องดูบนท็อปนะว่าเขาใช้เกียร์อะไรเป็นหลักกันนะครับเราก็พยายามหลีกเลี่ยงการวิ่งรอบนั้นไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวคะแนนมันจะสูงกว่าปกตินะครับวันนี้ประมาณนี้นะกันนะก็ถือว่าเป็นความรู้ครับสำหรับน้องๆที่อาจจะเล่นกันใหม่ๆนะวันนึงเราอาจจะไปถึงจุดนั้นได้นะครับเพราะว่าไอที่2ไอที่3เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะมีรอบวิ่งที่น่าวิ่งก็เดี๋ยวจะวิ่งให้ดูกันนะครับโอเควันนี้ประมาณนี้นะกันนะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ